สวัสดีครับหากินแบบบานๆครับเนาะอันนี้ก็มายามเบ็ดครับฝนตกแต่เมื่อคืนครับยามเบ็ดน้ำให้หน้าเขาครับพี่น้องมันนี่ใส่เบ็ดขั้นไว้เป็นเงือใส่เดือนครับกันครับทั้งลุ่มเนี่ยเป็นน้ำท่วมมาอีกหม่องนึงครับเป็นอีกจุดนึงหลังจากผมใส่แต่ไต่แล้วมันมีตะปาเลี้ยงครับผมก็เลยใส่หยับขึ้นมาแต่ว่านี่ย่ำคำหัวคำได้ปลาเข็งเป็นชิปโตอยู่เลยครับปลาเข็งกำลังเขาเลยนะกำลังใหญ่ครับตัวท่อซ่องอยู่นี่ปลาเข็งร้ายครับนี่ครับเป็นเฉียงหน้าครับนี่ครับมีโคมไฟเป็นขวดเหล่าฝนตกครับวันนี้ก็สีลำบากจักหน่อยนะครับพี่น้องในการถ่ายทำให้พี่น้องเบิ้งโอ้ยฝนตกอีกแล้วครับมันติดเศร้าบ่เศร้าเลยนี่ครับเฉียงหน้าขาดซิกครับเนี่ยมีห้องหมกม่วงน้ำมาครับพี่น้องไปรุ่นเบ็ดน้ำกันว่าสิเป็นยังไงครับเศร้านี่เสาฝนตกอีกแล้วครับโอ้ยฝนจังไหนขึ้นมาตกทีแถวน้องพี่น้องเอ้ยฝนตกอีกแล้วฝนตกตลอดเลยครับมามันจีเศร้าเมื่อขึ้นนะครับเป็นจังไหนครับรอบเศร้าเนี่ยตอบพวกคำบริทายพี่น้องมึงครับนะครับฝนตกมันลำบากบริทายมันเศร้ามันสิเป็นจังไหนเพราะมันรุดไปหรือเปล่าเค้งเลยปลาเข็งหลายครับเดี๋ยวผมสิมาใส่กางเว้นให้พี่น้องมองอยู่ครับใส่แล้วยามกางเว้นน่ะปลาเข็งได้หลายสิเพราะปลาเข็งมันกินกูยามแล้วครับปลาเข็งนี่บ่เค้าเอ่อในบ่เลือกเวลากินครับหลังนี้ก็ถือจะครับนี่พี่น้องข้างในเนี่ยครับปลาเข็งอีกแล้วเออพี่น้องกินบ่ครับเข็งมากอีกแล้วครับตัวแรกถึกแต่มือว่านนี่เนี่ยพี่น้องผมเก็บก่อนนี่ครับบรรยากาศในมือเศร้านี่อากาศดีดีครับฝนตกลิ้นโอ้ยโทรศัพท์กระสิบเปียกครับหลังต่อมาถืออีกแล้วนะครับเนี่ยปลาเข็งของครับมือว่านปดจนเมื่อยนี่ครับเดี๋ยวพี่น้องคือของนี่แถมที่สองครับพี่น้องปลาเข็งอีกแล้วครับเนี่ยเข็งแล้วครับบ้านก็มีแต่ปลาเข็งนะครับพี่น้องน้ำให้หน้าเขาผมเก็บก่อนครับพี่น้องฝนก็แห้งมาเรื่อยๆนะโอ้ยสิจะทายเดี๋ยวพี่น้องจบจบยามเบ็ดไปแล้วกับรังนี่มีตึ๊บตึ๊บปลาเข็งขึ้นกันแล้วครับเนี่ยตึ๊บตึ๊บนี่ครับบรรยากาศพี่น้องเศร้าฝนตกลิ้นๆครับตรงให้ตรงหน้าภาพพี่น้องมายามเบ็ดครับน้ำให้หน้าเขานี่ปลาไม่เนี่ยมีแต่ปลาเข็งครับนี่เข็งหลายอีลีนะครับพี่น้องนี่ก็ปลาเข็งเอาละครับพี่น้องเข็งอีกแล้วมาเนี่ย ว่านขึ้นครับไม่แรงกับปลาเข็งครับเออพี่น้องเก็บก่อนครับไปครับพี่น้องโอ้ยเปียกนะได้ให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องหลังไหนขึ้นจมลงจังสั่นนี่ครับพี่น้องเป็นยังล่ะกินพี่น้องเอ้ยจังเบาๆแขนบ่อยู่อยู่แมนอีลีครับพี่น้องเบาๆหลังนี้บ่ถือครับนี่ครับพี่น้องเอ้ยกาดดีดีครับวันนี้แล้วมันตกหยิบๆลิ้นกล่องสีเปียกครับหลังนี้เป็นจังไดพี่น้องหลังนี้มีปลาบ่พี่น้องโอ้นี่ครับพี่น้องปลาเข็งอีกแล้วครับนี่ครับตัวปลาเข็งใส่นี่ครับลายใส่นี้ได้ครับเศร้านี่ปลาเข็งมันขึ้นกับปลาเข็งหัวคำอะครับมันแรงโอ้นี่กับปลาเข็งอีกแล้วพี่น้องพี่น้องไปรุ่นต่อครับไปครับผมอากาศดีๆฝ่าฝนเป็นใจสีมาใส่ในกางเว้นพี่น้องเมืองครับนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ฝนมันตกครับฝนมันตกลิ้นหลังนี้ถือบ่ครับหลังนี้ลงน้ำกันครับพี่น้องโอ้ย
ไปบ่ถือครับเนี่ยกดแล้วคือจังส่งดึงๆอ่ะพี่น้องกับฝนกับตกเอ้ยไปพี่น้องลุยต่อโอ้ยถ่ายกันลำบากพี่น้องฝนมันตกหลังน้ำบ่ถือครับบ่ถือนะครับนี่ครับฝนตกลิ่นๆเปียกก็โทรศัพท์อ่ะยังถ่ายพี่น้องเหมือนกันหลังนี้ขึ้นแนวดึงเลยพี่น้องโอ้รุดไปล่ะไปยังนอกประคอครับคอหน่อยแน่นอนครับพี่น้องนะครับท้ายแนวประเดี๋ยวท้ายแนวนะครับไปทางนี้แล้วมองหันไปทางนี้ได้ตักตู้นี่นี่แต่ปลาเค็งหน่อยอ้าวพี่น้องไปรุ่นต่อครับโอ้ครับให้หน้าเขาปลากระติบประมาณนี้นะครับกระดุกประคอบอกเขามีนะครับพอปีนี้มันด้วยความที่ว่ามันแรงครับมันแรงหลายมันเท่าก็เพราะเอิญมาเนี่ยมันเท่าก็มีน้ำครับมันกระสีมีปลาประมาณนี้แหละครับนี่ครับบรรยากาศตรงให้ตรงหน้ามาใส่ส่วนใหญ่แถวนี้เป็นหน้าวานครับหน้าวานปลากระสีบกแกนปันเดย์เพราะว่าหยามหลายมันไหวยากครับหลังนี้เป็นจังได้น้องเอ้ยฟังหันกันรุดปะขอเอ้ยเอ้าพี่น้องนี่เห็นบ่ครับตัวนี้ตัวใหญ่อยู่ปลาเข็งใหญ่อยู่ครับตัวนี้ใหญ่อยู่นี่ครับตัวนี้ใหญ่อยู่แต่ว่าอยากเงาๆเอาจังหน่อยครับเอาหยังครับเดี๋ยวเก็บมันครับครับพี่น้องก็สิเฮ็ดท้ายเบิ่งแนวบ่ได้เบิ่งแนวแล้วก็บ่ฝนมันตกก็สิลำบากนี่ครับพี่น้องปลาเข็งอีกเลยตายถือตะมือแรงมือเข้าเลยย่ำหัวค่ำแน่นอนนะครับว่านกับปดจนเมื่อยครับเอาครับเก็บก่อนครับลังเป็นจังได๋พี่น้องโอ้ยบ่มีปลาแนวอื่นนอกจากปลาเข็งนี่ครับพี่น้องปลาเข็งอีกแล้วเอ้ยแต่ปลาเข็งเข็งอย่างเดียวเลยพี่น้องว่าผมเก็บก่อนครับเอาครับพี่น้องหลังนี้กับปลาเข็งเอาโอ้มันปลาเข็งตัวนี้ปลาคอเอาพี่น้องคู่กันเอาเดี๋ยวเก็บก่อนครับที่นี่นี่เราใส่นี่แหละครับปลาหน้าเขาหลายครับมีแต่ใส่นี่ปวดจนเมื่อยแล้วครับเนี่ยแต่ว่าเสานี่ยังไม่เสามันจะตายหน่อยครับเมื่อวานสดอยู่ครับตอนหัวค่ำเดี๋ยวผมเก็บก่อนครับนี่ครับยางมาแต่ทั้งนี้ครับอันนี้เป็นสะเป็นครับสะหน่อยเห็ดป่าแล้วลงเบิ่งลังนี่พี่น้องโอ้ยนี่พี่น้องตัวป่าป่าทั้งโน่นหน้าเขานี่เป็นประมาณนี้ตัวนี่ปกติน้ำโน่นสิเป็นปลาดุกนะจะปลาแบบนี้ครับมันเอาพี่น้องเอาคือว่าแหละครับในความที่มันแห้งมันแหลงแล้วเขาก็มีฝนมากับน้ำท่วมเลยปลามันก็สิเป็นประมาณนี้แหละครับพี่น้องคืออีกแล้วครับนะปลาเข็งนะครับนะนี่ครับตายเบิดละปลาผมอู้พี่น้องหลายอีลีครับเนี่ยแล้วว่าใส่จริงๆว่าใส่กางเว้นเนี่ยปลาสิได้ปลาสดกว่านี้ครับพี่น้องนี่ครับว่านเนี่ยหัวคำอยู่ในหลายตัวอยู่แต่ว่าพอขามขึ้นแล้วสิตายครับมันตายเร็วกว่าเข็งโอ้ยโอ้ยพี่น้องหลังใกล้ๆกันนั่งใกล้ๆกันยังละพี่น้องโอ้ยพี่รุดครับนี่เห็นตะหมากเบียดอยู่เนี่ยนี่ครับพันกว่าเขาแต่ว่ารุดน้องไปลุยต่อครับโตปลาแล้วโอ้ยนี่แต่อดลอดแอดแลด
ตึกจังได๋ล่ะนี่ก็ชื่อสิบ่ถือครับนี่แต่ปลากดหลอดเข็ดแหลดเอ้ยปลานี่แต่กดหลอดเข็ดแหลดครับมื้อนี้ครับพี่น้องนี่น้ำได้ไหลนี่พี่น้องเป็นตะกบง่อยดีครับนี่คันบ่มีกระสอบคันมีกระสอบบ่มาเด้ครับมันตื่นสีกระสอบนี่เออกับบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าเฮายังเหมือนเศร้าพี่น้องเออเห็นบ่ครับอากาศดีๆทํากันนี่ครับปลาก็นี่ครับปลาหลายผลครับก็มีแต่ใส่ปลาเค็งจังหน่อยเอาลองเบิ่งครับโซนใดมันได้ปลาได้แต่ใส่คู่หม่องแล้วครับผมให้พี่น้องได้เบิ่งได้ลุ้นน้ํากันครับเย็นบรรยากาศไปเรื่อยๆหากินเห็นภาพน้ำกันเลยครับมันนี้มาน้ำให้หน้าร่องเบิ่งบ่ถือครับภาพพี่น้องยากมึงก่อนน้ำให้หน้าแบบว่าทั้งโน่นๆเนี่ยครับมันก็คือสีเงียบนี่ครับมันส่งเงียบผู้หลังเลยแห้งสูงแห้งบ่มีนะครับป่าโมเมนต์ยิ่งสูงยิ่งหนาวเลยครับยิ่งสูงยิ่งมุมยิ่งเพราะว่าปลามันท่านเขาเกิดมันบ่มีมันท่านเห็นนี่แต่แหลกนะครับเขาก็มีน้ำมีอย่างปกติต้องสูงสินะครับใส่นวลๆปลาดุกกินดีดีเลยครับนี่เป็นจังไดเนาะเออครับพี่น้องจ่อยจัดนะครับข้างนี้มันหย่าหนาฝุดบ่หย่าหนาปลากันเลยบ่อยู่นี่ครับมันนี่ก็บ่ถือครับพี่น้องตั้งนี้ตั้งนี้เป็นสีครับพี่น้องฝุ่นอยู่บ่ล่ะพี่น้องยันบ่อยู่อยู่บ่อยู่ครับพี่น้องดึงเป็นสันบ่ค่อยอยู่นี่ครับน้ำไหลน้ำไหลคันอันนี้ปลาแล่นดึ๊ดๆๆๆอันนี้เงียบกิ๊บครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องบ่มีปลาเลยครับส่วนถึงส่วนเทิงนี่บ่มีครับลองใส่เบิ่งครับโอ้ยจะปลาเค็งหน่อยอีหลีตัวมันมิดซีรีครับพี่น้องมิดซีร่างนี้ก็มิดอันนี้ถือด้วยครับพี่น้องปลายังเดียวเอ้ยปลาเค็งอีกแน่นอนนี่ครับพี่น้องแต่ว่าตัวใหญ่อยู่ด้วยเป็นพี่น้องเบิ่งมันตายนะครับนี่พี่น้องใหญ่อยู่ครับกำลังเขาเรื่องกำลังงามต้องใส่ยังกังเว้นครับปลาเข็งกินดีครับใส่แต่ยามเลยเดี๋ยวจังมือใส่เบิ่งอยู่ครับนี่กังเว้นใส่พอใส่เนี่ยพอนี่มันเศร้ามันมักเรียบร้อยครับพี่น้องมันนี่ก็หากินแบบบ้านๆนะครับปลาเข็งครับเนี่ยปลาเข็งหน่อยหลายครับก็กำลังใหญ่ก็มีครับตัวใหญ่ก็มีเนี่ยแต่ว่ามันอยากตายครับใส่เบ็ดยังมือเสามายันมือเสาส่วนใหญ่มันสิตายครับก็เพราะว่ามันโดนครับมันสิตายเนี่ยเมื่อคืนน่ะได้กับประมาณ10ตัวครับอันนี้ก็10กว่าตัวอยู่กับหลายอยู่ครับปลาเข็งเป็นการหาอยู่หากินแบบอีสานบ้านเฮาครับมาใส่น้ำให้หน้าเขาให้พี่น้องเบิ่งครับเป็นมาอีกโซนหนึ่งครับหาเลาะใส่ให้พี่น้องเบิ่งครับเย็นแบบมองไปเรื่อยๆครับให้พี่น้องแบบว่าได้เบิ่งบรรยากาศอีสานบ้านเฮาน้ำกันครับไฮตรงหน้าวันนี้ล่องมาเป็นปลาเขาทั้งสูงล่องเบิ่งครับนั่งนวลล่องเบิ่งนี่แต่ปลาเข็งหน่อยครับปลาคอหน่อยครับเดี๋ยวสิมาใส่กางเว้นจังมือครับปวดแต่มันขี้ข้านปวดครับถึกดีปวด
คันยังต้องเวียนประเก่งสำหรับมื้อนี้ให้กินแบบบ้านๆต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ